วันนี้เรามีขนมปังแฮมโรลมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในเครื่องตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีส่วนผสมพอให้เข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องพักก้อนโดไว้5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก200กรัมทึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นแล้ววางมะกอกดองแฮมหมูและโรยลูกเกดให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางบนถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นขนมปังแฮมโรลเป็นชิ้นให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังแฮมโรลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ